ลุงซานต้าเข้มเองเซนต้าคลอสที่หน้าตาดีที่สุดใน3โลกวันนี้นะซานต้าเข้มพาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยและภารกิจของซานต้าในวันนี้ก็คือจะไปตามหาเด็กดีเขาบอกว่าเด็กดีอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยไปหาเด็กนิสัยดีๆกันดีกว่าโอ้มีเด็กดีไหมครับที่นี่มีเด็กดีไหมครับโอ้โหที่นี่มีทั้งเป็ดทั้งไก่มีทั้งแปลงผักจะต้องเป็นบ้านเด็กดีของเราอย่างแน่นอนเลยวิ่งนั่นตัวเรียนเออซานต้าเข้มเองหลานหลานเอ้ยซานต้าเข้มนะมาตามหาเด็กดีที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักซานต้าคอสอะไรไม่มีนวดหรอเอาซานต้าไปโกนหนวดมาแล้วลูกเอาซานต้าคอสตัวจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยซานต้าเข้มเองซานต้าคอสต้องผูกอ้วนเนาะซานต้าคอสลืมกินข้าวนี่พวกเราจะต้องเป็นเด็กดีแน่นอนเลยใช่ไหมที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักได้เหรองั้นพาเซนต์คอร์สไปดูได้ไหมเออดีดีดีไปให้อาหารกันดีกว่าปะปะปะเซนต์คอร์สไม่เชื่อนะถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเรียกเรียกไก่มาเรียกไก่มาเร็วกูกูเออโหตอนนี้เด็กดีทั้ง3คนพาซานต้ามาที่บ่อปลาแล้วนะอ่ะให้อาหารปลาให้ดูหน่อยแล้วตอนนี้นะซานต้านะมาถึงสวนผักของน้องแล้วงามเต็มทั้งสวนเลยไปเดี๋ยวเราไปทำสวนกันโอ้โหวันนี้ได้ผักเยอะเลยสนุกไหมลูกสนุกค่ะเออแล้วชอบไหมชอบค่ะแล้วเราทำทุกวันไหมอย่างเงี้ยดีจังเลยนะเราจะได้มีอาหารกินกันทุกวันเลยไม่ต้องไปซื้อเขาให้เปลืองตังค์นะใครมาลูกท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกท่านผอ.อ้าวสวัสดีครับท่านผอ.ที่เป็นคนสอนให้น้องๆทำเกษตรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ซานต้าโชคดีโชคดีได้มาเจอกับคนที่สอนน้องๆด้วยงั้นพี่ขอตัวไปคุยกับท่านผอ.ได้ไหมได้ค่ะงั้นผอ.ผมขออนุญาตคุยด้วยนะครับซานต้าดีใจแล้วจุดเริ่มต้นของการที่ให้เด็กมาทำแปลงเกษตรเลี้ยงไก่เลี้ยงปลายังไงบ้างครับผมในโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยมีจุดประสงค์อยู่3ข้อใหญ่ๆก็คือ1เป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันที่ดีมีประโยชน์2เด็กนักเรียนเนี่ยได้ฝึกอาชีพทางการเกษตรมีทักษะด้านการเกษตรแล้วก็3นักเรียนเนี่ยภายใต้การร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนำสิ่งนี้ไปสู่ชุมชนและก็สามารถเนี่ยเขาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ที่เริ่มแรกของโครงการเกษตรเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโครงการเพาะเห็ดนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตอนนี้ออกมาเป็นผลผลิตแล้วนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นเนี่ยเราจะเตรียมในเรื่องของโรงเรือนเปลงเกษตรอะไรต่างๆอยู่นะครับกอรมน.นครศรีธรรมราชได้มาดูความพร้อมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74จากการดำเนินการนะครับทางกอรมน.เนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณในจำนวนเงิน 350,000 บาทแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องก็คือผมคุณครูที่รับผิดชอบแล้วก็ทางปราชญ์ชุมชนเนี่ยได้ไปอบรมให้ความรู้นอกจากงบประมาณแล้วเนี่ยทางกอรมน.เนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของการให้องค์ความรู้กรอบขอบข่ายอยู่แค่ไหนอย่างไรเรานำสู่ชั้นเรียนเรานำสู่ผู้ปกครองชุมชนเนี่ยได้อย่างไรโรงเรียนเนี่ยได้ดำเนินการหลังจากที่รับนโยบายมาทางกอรมน.เนี่ยได้นำกำลังคนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลตรงนี้เจ้าหน้าที่ของกอรมน.เนี่ยก็จะลงนิเทศติดตามดูแลโรงเรียนผมนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับขนาดเริ่มต้นยังดีขนาดนี้และถ้าเกิดว่าสมบูรณ์เนี่ยซานต้าคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเพอร์เฟคขนาดไหนใช่ไหมครับครับใครเป็นคนทำให้นะท่านคือรองอุปชัยปีชามาศนะครับท่านเป็นรองผอ.รมน.นครศรีธรรมราชนะครับถ้าซานต้าจะไปหาท่านรองเลยได้ไหมครับผอ.โอเคเลยครับงั้นซานต้าคงจะต้องลาผอ.ก่อนละกันเพื่อจะไปหาท่านรองกราบลาท่านผอ.ครับครับโชคดีครับโชคดีครับงั้นซานต้าจะไปตามหาท่านรองดีกว่า
นะลูกช่วยแม่เนี่ยเราต้องทำงานโอ้โหเห็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้แสดงว่าจะต้องเป็นท่านรองผอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองกำลังทำอะไรอยู่นี่มาพบปะสมาชิกที่เรามาส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในพื้นที่โครงการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนของรมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่นี้ครับซันต้าไปเจอกับผอ.กับน้องๆ นักเรียนเขาปลูกผักเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลากันเอาไปทำอาหารกลางวันท่านเราเป็นคนคิดโครงการด้วยหรือเปล่าครับด้วยครับซันต้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าท่านคิดยังไงดีอยากจะหาที่นั่งคุยส่วนตัว2ต่อ2ได้ไหมครับได้ครับเชิญทางนี้เลยครับพี่มาที่ไปยังไงครับท่านรองกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เป็นแผนงานของกรมน.ซึ่งทุกจังหวัดเนี่ยจะทำเหมือนกันหมดแต่วันนี้ที่พาซันต้าไปเนี่ยเพื่อจะให้เห็นสิ่งที่ดีๆของพื้นที่ที่เราลงไปทำกิจกรรมตรงนี้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทางกรมน.ได้กำหนดเอาไว้ปีหน้าก็คือเราต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนโดยที่ไม่ใช่ทางกรมน.ลงไปทำให้ทุกอย่างก็แสดงว่าเหตุผลที่ชาวบ้านน้องๆ นักเรียนและคุณครูช่วยกันเนี่ยเริ่มต้นมาก่อนแล้วก็ท่านรองไปช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรบ้างครับผมเราช่วยเหลือทั้งในเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องกำลังคนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องงบประมาณก็คือเราได้รับจากทางกรมน.ใหญ่อยู่แล้วในส่วนของกำลังพลเนี่ยก็เอากำลังพลส่วนหนึ่งในฐานะมาเป็นจิตอาสาแล้วก็เข้ามาร่วมการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ใช้ปราชญ์ในพื้นที่ที่เรามีการเชิญเข้าไปอบรมเพื่อนำมาขยายผลนะครับนำมาสนับสนุนตรงนี้ด้วยจุดเด่นและพิเศษของเขาคือการที่ชุมชนเนี่ยพร้อมที่จะมีความร่วมมือในกิจการใดกิจการหนึ่งแต่อย่างที่ผมเรียนว่าเป้าหมายสำหรับผมในกรมน.จังหวัดนครเนี่ยก็จะเอาตรงนี้เป็นโมเดลแล้วเราก็จะให้พื้นที่นั้นมาดูที่นี่ว่าสำเร็จเพราะอะไรสิ่งที่เราทำไปที่เราไปดูโครงการเนี่ยนะครับมันคือส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างรายได้นะครับและการสร้างความรักความสามัคคีอยากจะฝากถึงหลายๆท่านที่รับฟังหรือว่าชมกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าไม่ว่าปัญหาความเดือดร้อนในมิติไหนสามารถติดต่อด้วยสายด่วนความมั่นคงได้1374ทุกเวลา24ชั่วโมงกรมน.เนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสได้สุดยอดมากๆเลยนะตอนนี้เซนต้าคุยกับท่านรองนานเริ่มหิวงั้นเซนต้าขอตัวท่านรองไปหาอะไรรับประทานก่อนได้ไหมครับได้ครับงั้นขอบคุณท่านรองก่อนเลยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับท่านรองแต่ว่าเซนต้าหิวแล้วว้าวตอนนี้นะลุงซันต้าชื่นใจที่ทางกอรมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชมาสอนเด็กๆให้ปลูกผักเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เป็นแล้วก็มีอาหารกลางวันกินกันด้วยและเด็กๆกลับมาทำที่บ้านต่ออู้ยเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอีกด้วยนะจ๊ะตอนนี้ซันต้าสบายใจและจะเอาผักเนี่ยกลับไปยุโรปน่ากินทั้งนั้นเลยลาไปก่อนนะหลานๆสวัสดีจ้าไอ้ยาป้าง่ายไม่ได้มั้ยวะมึงรัวไปบ้างมะไม่ไว้เอาไปทำน้ำชีวิตไอ้ยาจับได้จะไกลนัดสิรู้ๆจะได้เอาไปด้วยมั้งไปตามกันตามกันโฮ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 ซานต้าเข้มดีใจที่ได้เห็นเด็กๆมีใจรักการเกษตรทำเก็บกินเองได้ตั้งแต่ตัวน้อยๆเกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนนี้และกอรมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวไปเลยจ้าหลานๆโฮ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 เพียบสำหรับสัปดาห์หน้าแม่มดสาวของพ่อมดเข้มหนีไปซบอกไอ้หนุ่มเกาหลีหน้าใสเฮ้ยไม่ได้การละข้าจะต้องปรุงยาเสน่ห์ซะแล้วไปตามหาส่วนผสมกับข้าได้ในครั้งหน้านะโอมมันเลยก็เกยเพียง